วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รายการ Daily Show ดำเนินรายการภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นเดลี่โชว์วันนี้ฟิล์มธนภัทรคุณเทียนจากละครเรื่องคุณชายนาฏศิลป์พื้นบ้านกับรางวัลระดับโลกอร่อยแซ่บกับร้านลาบกรุงทั้งหมดนี้ไหนเดลี่โชว์สวัสดีครับขอต้อนรับเรื่องเข้าสู่รายการเดลี่โชว์นะวันนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับพระเอกของเราเลยฟิล์มธนภัทรสุดหล่อมากความสามารถโอ้โหแล้วกับละครเรื่องคุณชายนี่เรียกว่าฟิล์มทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยนะผมได้ยินมาว่าเขาถึงขั้นว่าเล่นละครเสร็จเนี่ยทุกครั้งพอมีซีนดราม่าหมดแรงท่านลงไปนอนที่พื้นเลยคือเต็มที่สุดๆเต็มที่จะเต็มที่ขนาดไหนเดี๋ยวได้คุยกับน้องฟิล์มแน่นอนนะฮะแต่วันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจมานำเสนอครับที่ก็เต็มที่เหมือนกันเต็มที่เลยเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไปคว้ารางวัลในการแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านชิงแชมป์โลกมานะฮะณเมืองโนวาพาตรานะฮะประเทศบราซิลนะครับวันนี้พวกเขาจะนำการแสดงที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะขอเชิญพบกับกลุ่มรักไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวยงามจริงๆนะ
ก่อนที่เราจะพูดคุยกับน้องๆ นะฮะที่ไปประกวดนะครับคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังโชว์ชุดนี้กันเลยดีกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรพันธ์โลทองคำที่ปรึกษากิติมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะเอ๊ะหลายๆคนจะรู้จักอาจารย์ธีรพันธ์ในเรื่องของการตลาดมาร์เก็ตติ้งอ้าวแล้วมาอย่างนี้ได้ไงล่ะครับอาจารย์ครับก็เรียกว่าเขารบกวนให้ช่วยหาสปอนเซอร์โชว์ชุดนี้ไปแข่งนาฏศิลป์พื้นบ้านระดับโลกมาถูกไหมฮะได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็ไปได้รับรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รางวัล The Best Costume มาอีกหนึ่งรางวัลได้ไปทีเดียวได้2รางวัลเลยสร้างชื่อเสียงประเทศเราเนาะการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้ไปเฉพาะนักเรียนนะคะมีอาจารย์ร่วมอยู่คือในทีมนี้มีอาจารย์กับนักเรียนร่วมกันทำโชว์นี้ครับผมเพราะว่าการกติกาของการประกวดของเขาอะนะครับเขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะอายุเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่าอายุ18ปีไหนไหนมีอาจารย์อยู่ไหนอยากรู้คนไหนเป็นอาจารย์ไหนคนไหนท่านนี้อุ้ยอาจารย์หนึ่งเดียวอาจารย์อาจารย์เชิญด้านนี้ฮะเชิญด้านนี้ฮะนี่เป็นอาจารย์อ๋อเป็นครูสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงผมชื่อทรัพย์สถิตทิมสุขใสครับหรือว่าครูฟุกครับครูฟุกครูฟุกเคยสอนเด็กๆพวกนี้ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือลูกศิษย์ทั้งหมดเลยที่สอนเองครับถามนิดนึงฮะรำคู่กับอาจารย์เนี่ยใครกดดันกว่ากันระหว่างอาจารย์กับศิษย์อาจารย์กดดันไหมฮะรำกับลูกศิษย์กดดันไหมฮะไม่กดดันครับมีไหมอาจารย์รำพลาดลูกศิษย์วายจ้าพลาดน่าจะไม่กล้าครับไม่กล้าแต่อยากรู้คือแรงบันดาลใจในการคิดโชว์ขึ้นมาค่ะก็อย่างแรกเราก็จะนำศิลปะพื้นบ้านครับเพราะว่าการประกวดครั้งนี้มันเป็นการประกวดที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองพื้นบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพื้นบ้านของแต่ละภาคเนี่ยครับมาประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นร่วมสมัยแล้วก็ความเป็นอนุรักษ์ผสมกันเพื่อให้คนดูรู้สึกว่ามันคือเอกลักษณ์หรือซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเนี่ยครับให้ชัดเจนครับซึ่งแบบโอ้โหเรียกว่านาฏศิลป์บ้านเรานะอาจารย์นะมันก็ระดับโลกจริงนะฮะแต่พอเราไปปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าต่อสู้กับนานาชาตินะครับมีกี่ประเทศคะอาจารย์ประมาณมากกว่า40ประเทศแล้วหลังจากนั้นก็เรียกว่าสกรีนเอาท์นะครับมีการคัดออกครับก็จะเหลือเพียงแค่8ประเทศเท่านั้นโอ้เหลือ8ประเทศใช่ครับเม็กซิโกก็ไปสเปนก็ไปว้าวนี่คือลำเมนที่ของเขาแล้วก็โปแลนด์ก็ไปโอ้ไม่ใช่แค่เอเชียเนาะเอเชียมีเรา1เดียวเท่านั้นว้าว1เดียวเท่านั้นสุดยอดถามน้องๆบ้างดีกว่าฮะการแข่งขันครั้งนี้ได้รองแชมป์มาเห็นบอกว่ากว่าจะได้มาก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆเจออุปสรรคต่างๆมากมายเลยจริงหรือเปล่าฮะเจออะไรมาบ้างครับก็มีทั้งอากาศค่ะที่หนาวมากเพราะว่าชุดของพวกเราก็จะเป็นชุดแบบของเราบ้านเราภูมิภาคร้อนนะลูกนะใช่ค่ะแล้วไปเจอที่อุณหภูมิเท่าไหร่ลูกประมาณ5องศาเนี่ยค่ะตอนช่วงที่เราแข่งขันช่วงที่แข่ง5องศาเฮ้ยมึงไม่รับวันนี้อ่ะลูก5ต้องขนเสร็จแล้วนะเห็นบอกมีปัญหาเรื่องของการที่จะต้องจัดสรรส่วนงบด้วยถูกมั้ยฮะเกิดอะไรขึ้นฮะก็จริงๆแล้วพอรู้ว่าได้อ่ะนะครับครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอก็คืองบประมาณในการที่จะต้องใช้ในการเดินทางใช่อาจารย์แล้วบราซิลนะจริงๆต้องบอกว่านี่ขนาดเค้าเอาไปเล่นๆนะได้ที่2เนี่ยอุ้ยถ้าเกิดแสดงในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าที่1ก็ที่1เอาก็คิดดูนี่อันนี้ยังเรียกว่าขนไปไม่หมดเพราะว่า1ต้องเป็นค่าเดินทางถูกมั้ยเค้าให้ไปไม่เกิน30ฮะเราก็เลยเดินทางไปเพียงแค่ส่วนหนึ่ง18คนที่ต้องแสดงเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดไปเยอะค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าถ้าขนไปเยอะหนักกว่านี้ก็น้ำหนักอีกครับก็เลยไปได้แค่นี้เห็นบอกว่าจริงๆแล้วชุดเราเต็มกว่านี้อีกเออจริงชุดถ้าเกิดจัดจริงๆต้องบอกว่าที่หนึ่งก็ไม่พออ่ะเห็นไหมฉันชอบอาจารย์อ่ะที่หนึ่งก็ไม่สมแล้วที่อาจารย์สอนมาร์เก็ตติ้งขายเรามีอ่ะก็คือต้องบอกว่านี่คือแบบส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขอชื่นชมนะคะทุกหน่วยงานทั้งผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์รวมถึงแล้วก็ที่เรื่องความมุ่งมั่นนะฮะของทั้งคณะอาจารย์แล้วก็คณะนักแสดงที่เรียกว่าทุกคนทุ่มเทเพื่อสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยครั้งนี้ก็ถ้าเกิดมีโอกาสอีกก็คงจะต้องช่วยในการที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยนะครับในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจนะครับกับนานาประเทศให้เป็นที่ประจักษ์อย่างอันนี้ต้องชมว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยให้เป็นที่รู้จัก
ยังนานาประเทศเป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดตามนะฮะโชว์การแสดงหรืออยากจะสนับสนุนนะฮะทีมคณะนี้นะสมมติหนุ่ยแบบมีงานอยากให้น้องๆไปช่วยลำถวายอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่ออาจารย์โดยตรงครับผมก็ไปที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีได้เลยโดยตรงครับหรือเฟซบุ๊กของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีก็มีนะครับในช่องทางในการติดต่อนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีด้วยนะครับฝากไว้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยครับผมครับขอบคุณนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับน้องนี่ขนาดไปแข่งเล่นนะผมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเราควรจะแข่งแบบจริงจังวันนี้ขอบคุณน้องๆจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีนะครับและขอบคุณท่านผอ.สมเกียรติและก็อาจารย์ธีรพันธ์มากนะครับขอบคุณครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พระเอกสุดฮอตฟิล์มธนภัทรถูกต้องหรือว่าคุณเทียนจากเรื่องคุณชายละครนี่กระแสแรงมาตั้งแต่แบบEP แรกก็คือแรงตั้งแต่ทีเซอร์เลยแม่อ่ะใช่ตัวอย่างออกมาก็แรงเลยกระแสดีเลยนะก็ตั้งแต่นู่นไงพี่แท่งไงเรื่องนี้เนี่ยพี่โหดนะอย่างอ้วต้องกลับไปโหดเหมือนเดิมนะอุ๊ยตาจะหลุดตาจะหลุดตาจะหลุดเรานะแล้วออกมาตอนแรกก็คือสนุกมากนะก็คือฆ่าตัวตายตั้งแต่ตอนแรกกันเลยมีงูกัดเกือบตายด้วยนะและที่สำคัญนะฮะอัจเทียนของเราต้องปกปิดความลับว่าตัวเองเป็นต้วนซิ่วตั้งแต่เด็กเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาฮะและพระเอกอยู่ตรงนี้กับเราแล้วคุณฟิล์มธนภัทรทำไมฮะลองลดอายุตัวเองหน่อยนี่พูดถึงเมื่อคืนหน่อยได้เห็นอาเทียนแล้วเห็นแวบเดียวเองก็เปิดให้คนลุ้นไงว่าคือใครอย่างนี้ใช่ป่ะเขาเป็นใครมาจากไหนเรื่องนี้เห็นบอกว่าหนักมากเลยทุกครั้งที่มีซีนดราม่าคุณถึงขั้นลงไปนอนกองกับพื้นเลยจริงป่ะมันเหนื่อยครับมันยังไงอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเป็นละครที่เครียดที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะโอ้ทำไมเกิดอะไรขึ้นคุณก็เล่นละครที่มันมีร้องไห้มีดราม่าอยู่เยอะอยู่เหมือนกันไม่เหรอแต่อันนี้มันร้องไห้แทบทุกวันเลยอ่ะทุกวันเลยเหรอซีนดราม่ามันเยอะมากๆเพราะว่าด้วยตัวละครมันเก็บกดใช่ป่ะใช่ครับแล้วด้วยพล็อตเรื่องด้วยครับซึ่งมันเป็นละครที่แบบพร้อมที่จะให้ผู้ชมเสียน้ำตาตลอดเวลาเอาไหนเล่าเรื่องย่อให้ฟังสักนิดนึงก่อนดีกว่าผมอ่ะรับบทเป็นเทียนซึ่งเทียนเนี่ยเป็นลูกชายคนโตในตระกูลคนจีนแต่เราไม่ได้ชอบผู้หญิงเราชอบผู้ชายรู้ตัวตั้งแต่เด็กว่าชอบผู้ชายใช่ครับเราก็เลยต้องใช้ชีวิตด้วยความเก็บกดมาโดยตลอดเพราะว่าพ่อเราเนี่ยถือว่าเป็นแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าพ่ออ่ะคือว่าได้เลือกเป็นลูกคนจีนก็ว่าหนักหน่วงแล้วนะแต่ยังเป็นคนจีนที่เป็นเจ้าพ่ออีกความที่เราเป็น LGBTQ ในสมัยนั้นน่ะในยุคช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2 อ่ะมันไม่เป็นที่ยอมรับเลยยังไม่เป็นที่ยอมรับเลยพูดตรงๆแล้วเราดันอยู่ในตระกูลคนจีนอีกซึ่งเขาก็จะรู้กันว่าก็จะเข้มงวดกว่านี้อีกคนจีนอยากได้ลูกผู้ชายเพื่อไปสืบทอดตระกูลแต่เราไม่ได้ชอบผู้หญิงที่จะแบบทำหน้าที่นั้นได้แล้วเราจะสืบทอดตระกูลต่อได้เพราะเราชอบผู้ชายมันก็เลยยิ่งเป็นเรื่องที่แบบต้องห้ามขึ้นไปอีกมันก็เลยมีคอนฟลิกต์หลายๆอย่างทำให้ตัวละครแบบซัฟเฟอร์และเก็บกดมาตลอดมันก็เลยแบบใช้ชีวิตเพื่อความสุขของคนอื่นนี่เองจึงเป็นสาเหตุที่พอเวลาคัดปั๊บคุณก็คือหมดแรงเลยเห็นบอกกองกับพื้นเลยเหรอใช่บางทีมันเหนื่อยมากจริงครับพี่นุ้ยเพราะว่าเทียนเนี่ยอยู่บ้านก็กดดันออกไปนอกสังคมก็กดดันไม่ว่าอยู่ตรงไหนมันเหมือนไม่มีพื้นที่สำหรับเขาใช่ครับเป็นซีนที่ร้องไห้เยอะแต่กับผู้กำกับเองก็รู้สึกว่าไม่เคยพอเลยสำหรับเราคือมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าความพอดีมันไม่เจอบางทีเยอะไปบางทีน้อยไปในแต่ละซีนนะครับมันมีเลเวลของมันคือพี่หวอเป็นคนที่แบบละเอียดมากไม่ว่าจะเรื่องแสงเรื่องพร็อพเรื่องฉากรวมถึงการแสดงคือพี่หวอเขาเคี่ยวมากอ่าฮะซึ่งมันทำให้ผลงานของพวกเราออกมาดีฮะคือเราผมต้องเล่นหลายรอบมากครับคืออันนี้น้อยไปอันนี้มากไปพี่ว่ามันไม่ใช่ตรงกลางที่พี่อยากได้อู้คือพี่บอกเขาไม่ปล่อยผ่านจริงๆคือแบบเราจะได้เห็นละครที่แบบเป็นละครน้ำดีเรื่องนึงที่แบบนอกจากผมพลิกบทบาทตัวเองแล้วแต่มันคือความละเอียดอ่อนของอารมณ์ของผู้กำกับของนักแสดงที่แบบเราตั้งใจทำงานกันแบบเต็มที่จริงๆ
โอ้โหแล้วอย่างนี้แบบเหนื่อยขนาดนี้กลับบ้านไปไม่เครียดเหรอเครียดมีวิธีคลายเครียดไหมก็ดูการ์ตูนพีคเลยหรอจริงป่ะเนี่ยผมเป็นคนติดการ์ตูนดูเรื่องอะไรดูอะไรดูแนวไหนการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะอ๋อมังงะอะไรเหรอมังงะใช่แบบนารูโตโตเกียวรีเวนเจอร์แบบการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบเป็นต่อสู้รักเลงอะไรอย่างเงี้ยผมดูหมดเลยการ์ตูนทำอาหารผมก็ดูใครเครียดใช่แล้วก็แบบกินเป็นอะไรที่แบบช่วยคลายเครียดได้ดีมากสำหรับผมแล้วกับเรื่องนี้ได้ทำงานกับปลาแท่งเป็นไงบ้างครับก็สนุกใช่ไหมล่ะครับผมว่าพี่หนุ่ยน่าจะเข้าใจดีเดี๋ยวอันเนี้ยเมียป๋าเนี่ยเดี๋ยวอยากจะฟังว่าเวลาป๋าไปอยู่กองอื่นเป็นยังไงพฤติกรรมเขาเป็นยังไงฮะที่ข้อมูลที่ได้จากฟิล์มนะทำไมมันต่างจากที่ฉันรู้สึกเลยอ่ะทำไมอ่ะยังไงเอาปลาแท่งเป็นยังไงปลาแท่งเป็นยังไงเขาเป็นคนน่ารักน่ารักยังไงในเรื่องไหนฮะคือแบบเวลาไปกองเขาแบบชอบซื้อขนมไปให้แบบให้เพื่อนๆในกองให้น้องๆกินไม่มีไม่เคยซื้อมาให้ฉันไม่เคยซื้อแจกกองนางซื้อสปอยน้องมิ้วที่เป็นนักร้องคนเดียวชานมไข่มุกคนเดียว20แก้วชาหน้าหัวโดงไม่เคยได้กินเลยแต่อยู่กองนั้นก็คือแจกขนมนี่เหรอใช่ครับอุ๊ยบ้าวันนั้นมานี่มาเดลี่โชว์ยังติดตังทีมงานอยู่40บาทเลย40บาทซื้อไข่นกกระทาไม่คืนเลยพระเจ้าประคุณอยากกินไข่นกกระทาโอนให้เป็นให้ทีมงานโอนให้แล้วเชิดไปเลยยังไม่คืนเลยนี่ของพี่โดนอะไรเอ้ยทีมงานวันนี้ร้อนกินมาเฮ้ยทุกคนมากินเลยกินเลยหนุ่ยๆจ่ายไปก่อนยังไม่คืนเลยเดี๋ยวแล้วอยู่กับกองรุ่นป๋าเปหนักมากเลยเหรอไม่หนักมากเปบ้างไหนเรื่องอะไรบ้างอะไรแต่รุ่นไม่เคยได้กินของป๋าเลยนะแม่ดูเก็บกดมากเปอะไรบ้างเปอะไรบ้างป๋าเปอะไรบ้างซื้อเค้กมาซื้อเค้กมาแบ่งซื้อแบบซื้อก๋วยเตี๋ยวมาอะไรแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวแม่เดี๋ยวฉันโทรทำไมสองมาตรฐานอย่างนี้คือป๋าเนี่ยเคยมารายการแล้วป๋าบอกว่าป๋าได้อภิสิทธิ์ในการใช้ห้องน้ำคนเดียวจริงครับเหรอแล้วไม่มีใครไปใช้เลยหรอมีพวกผมนี่แหละฮะเฮ้ยคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขามีห้องน้ำส่วนตัวจนกระทั่งเขาเอากระดาษปริ้นแล้วไปแปะอยู่หน้าห้องน้ำห้องหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ในลืบแปะว่าห้องน้ำพี่แท่งนี่แล้วเราทำไงหลังจากนั้นพวกผมก็ใช้กันตลอดเลยว่าอะไรอ่ะความสะอาดที่สุดแล้วมีใครใช้บ้างมีผมแปะตรงๆสองคนก็คือลูกสองคนให้ใช้ได้อย่างนี้เหรอส่วนใหญ่ผมไม่ได้เข้าไปใช้ห้องน้ำหรอกแต่เข้าไปอาบน้ำเปิดพิกเมอร์ป๋าเปิดกล้องได้ป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะป๋าครับป๋าอยู่ในรายการเดลี่โชว์ครับตอนนี้สัมภาษณ์ฟิล์มธนภัทรนะฮะสวัสดีครับป๋าไปไหนป๋าไปตีกอล์ฟตอนเนี้ยมีเรื่องจะต้องเคลียร์นะฮะนุ้ยสุจิราอยากเคลียร์กับป๋าครับป๋าค้าเอา40บาทคืนทีมงานด้วยค่ะค่าไข่นกกระทาสั่งให้อีกได้ไหมโทษนะฮะยังไม่ทันคืน40บาทนี่เก่ายังไม่เคลียร์จะสั่งให้อีกเหรอฮะครบร้อยเดี๋ยวเคลียร์ครบร้อยเดี๋ยวเคลียร์ไม่ป๋าแล้วทำไมป๋า2มาตรฐานทำไมกองนู้นได้กินก๋วยเตี๋ยวได้กินเค้กอย่างเงี้ยแต่ทำไมแบบกองผู้ใหญ่สันไม่เคยได้กินอะไรเลยอ่ะเพราะว่ากองผู้ใหญ่สันมีกำนันอยู่ครับก็คือให้กำนันรับผิดชอบไปกองนู้นผมเป็นเจ้าสัวครับอ๋อเป็นเจ้าสัวเขาต้องดูแลทุกคนในบ้านแล้วฟิล์มไปใช้ห้องน้ำป๋าพึงพอใจกับการใช้ห้องน้ำไหมเอาละสิเรื่องอาหารการกินมันก็คงซื้อฝากน้องๆกันได้แหละแต่เรื่องห้องน้ำที่ตัวเองล้างทุกวันคนอื่นมาใช้จะเป็นยังไงช่วงหน้ารู้กันครับมีช่วงนึงที่เล่นหนักมากแล้วแบบใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยไม่ได้คือกระดุมมันจะแบบปีกเหมือนจะแตกตลอดเวลาเราอยากได้แบบลินๆเราชอบเราสบายใจกว่าอันนี้คือเรียกว่าบักพร้าวดาดไฟครับบักพร้าวดาดไฟใช่ครับมันเป็นมันส่วนที่หอมที่สุดในตัวของบัวบักพร้าวดาดไฟอร่อยมากเหรอตอนแรกคิดว่ามันจะเลี่ยนๆหน่อยเพราะมันเยอะนะปรากฏว่ามันกรอบใช่ไหมคือกัดแล้วมันจะมีความแบบหนึบความกรอบ